สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระตุ้นเศรษฐกิจประกวดร้องเพลงออนไลน์ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาจัดแถลงข่าวโครงการประกวดร้องเพลงเพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัยSingapore HHA Tourism เราโคราชโดยมีผู้ร่วมแถลงการประกอบด้วยนายอภินันท์เผือกพองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดร.วัชรีปรัชญานุสรรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมานางสาวรุ่งทิพย์บุคคลทศผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาและนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณนายอำเภอปากช่องดร.วัชรีปรัชญานุสรรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการหลายโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางโครงการประกวดร้องเพลงครั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการโคราชกรีนครีนเขาใหญ่ HHA Modeภายใต้คอนเซปต์ร้องดีเที่ยวฟรีกินฟรีปลอดภัยเป็นการประกวดร้องเพลงออนไลน์ผู้ผ่านเข้ารอบ300คนรับรางวัลทันทีที่พัก2วัน1คืนพร้อมอาหารจากร้านยอดนิยมและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย HHA ในเขาใหญ่รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมร้านอาหารสนามกอล์ฟสถานที่ท่องเที่ยวโดยจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อใช้เพลงเป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขให้กับประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิดส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในประเทศอันนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับใครที่เสียงดีอย่าเก็บไว้คนเดียวครับเตรียมตัวลงสมัครด่วนๆเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ